ือไม่เซบาสเตียนโลบคว้าแชมป์โลกแรลลี่เป็นสถิติ9สมัยเขาเป็นแชมป์ทุกๆปีตั้งแต่ปี2004ถึง2012ไปดูเรื่องราวของ Media Watch ครับมีทั้งข่าวของเทนนิสแล้วก็ F1 นะครับข่าวจาก BBC แล้วก็มาก้าพูดถึงอาการเป็นไส้ติ่งอักเสบของราฟาเอลนาดาลครับบอกว่าเขาจะยังไม่ผ่าตัดตอนนี้ครับและจะไม่ขอพูดถึงเรื่องของสุขภาพอีกแล้วนี่เป็นการให้สัมภาษณ์หลังจากที่ตกรอบเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ด้วยการแพ้เฟเดอเรชันโลเปสครับนาดาวให้บอกว่าให้สัมภาษณ์ว่าแพทย์เนี่ยนั้นจะให้ผ่าตัดครับแล้วก็จะเสี่ยงถ้าปล่อยไว้แต่ตอนนี้เขาบอกว่ายังคุมได้ก็จะแข่งอีกครับเพราะยังมีแมตช์อีก3แมตช์ที่เขาจะลงเล่นส่วนจาก Eurosport ครับก็เปิดเผยว่าทีม Mercedes กำลังตกลงว่าจะดึงทางด้านของเฟร์นันโดอลองโซมาร่วมทีมถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะตกลงสัญญาฉบับใหม่กับลูอิสแฮมิลตันนักขับหมายเลขหนึ่งของทีมต่อได้ครับ Mercedes ยืนยันว่าปีหน้าครับ2015เนี่ยจะยังใช้นักขับชุดเดิมต่อไปขณะที่สัญญาของแฮมิลตันจะหมดลงในปี2016และตอนนี้เรื่องของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก็ยังไม่ลงตัวครับแหล่งข่าวในทีมเปิดเผยว่าหากการเจรจาระหว่างทีมกับแฮมิลตันไม่ประสบผลสำเร็จพวกเขาจะต้องหานักขับใหม่ที่มีฝีมืออยู่ในระดับแนวหน้าและหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อของเฟร์นันโดอลองโซอยู่ด้วยครับตอนนี้อลองโซก็อยู่ในช่วงการตัดสินใจว่าจะอยู่กับเฟอร์รารี่ต่อไปหรือไม่โดยจะมีการตัดสินใจปลายปีนี้ครับขณะเดียวกันก็มีข่าวว่านอกจาก Mercedes แล้วเนี่ยก็ยังมีแมคคาเรนด้วยนะครับที่ให้ความสนใจในตัวอลองโซครับช่วงนี้ครับเราไปติดตามสปอร์ตเวิลด์ครับมีผลการแข่งล่าสุดของเทนนิสรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์ครับรายการนี้ถือว่าสำคัญครับสำหรับนักเทนนิสที่ต้องการจะเข้าไปรอบใน World Tour Final ครับแอนดี้มอร์เร่แพ้เดวิดเฟเรตกรอบ16คนสุดท้ายครับแอนดี้มอร์เร่เป็นมือเสียดของรายการครับหมดโอกาสลุ้นแชมป์แพ้เดวิดเฟเรเมื่อของรายการจากสเปนไป 1-2 เซตครับด้วยสกอร์ 6-2 1-6 แล้วก็ 2-6 ครับเฟเรผ่านเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟแนลเจอผู้ชนะระหว่างโนวัคโยโควิชมือหนึ่งของรายการจากเซอร์เบียแล้วก็มิเกลคูคิชินนะส่วนทางด้านโทมัสเบอร์ริชมือของรายการจากสหรัฐเช็กครับสามารถจะเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยเช่นกันครับชนะอีโวคาลูวิชจากโครเอเชียไป2เซตบอลครับ 6-3 และ 6-4 เบอร์ริชเตรียมเจอกับชิลซีมงจากฝรั่งเศสในรอบต่อไปครับ It's not a bad shot actually his back end up a lot fit for the Asian swing It's nice That's what you call taking care of details โอเคแล้วก็อีกคู่นึงครับก็กำลังแข่งอยู่กับเฟเดอร์นะครับมือ3รายการจากสวิตครับกับโรเบโต้บาวติสต้าอากูครับมือ14ของรายการจากสเปนฮะผู้ชนะคู่นี้เนี่ยก็จะไปเจอผู้ชนะหลังทุริยงเบเนตูครับก็ติดตามได้ครับรอบ16คนสุดท้ายของเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์ทางช่องซูเซนิส HD 670ครับโยโควิชก็ชนะไปนะฮะในการเจอกับคูคิชกิน2-1ต่อกันที่ผลการแข่งขันกอล์ฟนะครับ LPGA ทัวร์รายการซามดาบี้ LPGA มาเลเซียครับชิงเงินรางวัลรวม2ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าเป็นเงินไทยก็ประมาณ64ล้านบาทที่สนามกัวลาลัมเปอร์กอล์ฟแอนด์คันที่ขับประเทศมาเลเซียซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันกันในวันที่2ครับปรากฏว่าสเตซี่ลูอิสครับนักกอล์ฟสาวมือหนึ่งของโลกจากสหรัฐอเมริกาก็ยังขึ้นนำเดี่ยวนะครับด้วยสกอร์รวมที่3-2 อันเดอร์พาร์ครับนำหน้าอันดับ2ร่วมอย่างขึ้นมาสวยซอยนายอนนะครับปาร์คฮียังแล้วก็จีอึนฮีรวมถึงเลียวโชยอน4คู่แข่งจากเกาหลีใต้อยู่1สโตกนะครับขณะที่ผลงานของนักกอล์ฟไทยครับพรณรงค์เพชรล้ำครับทำผลงานดีที่สุดจบวันที่6ด้วยอันดับที่6ร่วมนะครับมีสกอร์4อันเดอร์พาร์ส่วน2สาวพี่น้องนะครับเอริยากับโมริยาจุฑานุการจบวันอยู่ที่16ร่วมมีสกอร์รวมเท่ากันที่2อันเดอร์พาร์ขณะที่ธิดาภาสุวรรณปุระ
อยู่อันดับที่30ร่วมด้วยสกอร์รวม1อันเดอร์พาร์ขณะที่การพันธิตนันเมืองคำสกุลครับอยู่อันดับที่40ร่วมครับมีสกอร์อีเวนต์พาร์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบที่2ได้ในช่วงสายของวันพรุ่งนี้ครับทางช่อง Golf Channel ครับช่อง675ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับมาดูกอล์ฟครับในรายการหนานฉานไชน่ามาสเตอร์ครับไรอันกิฟสันกับแดนนิลวอลต์แมนครับนำร่วมกันนี่เป็นรายการระดับวันเอเชียทัวร์ที่หนานฉานอินเตอร์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับแข่งวันที่2แล้วครับไรอันกิฟสันจากออสเตรเลียแล้วก็แดนนิลวอลต์แมนจากสหรัฐอเมริกาครับนำร่วมกันนะจบที่4อันเดอร์นำอันดับ3ร่วมอย่างนิกกิลเลสพีจากนิวซีแลนด์อดัมสตีเฟนจากออสเตรเลียและก็นักแข่งจีนอีก2คนก็คือเจ้ากัววูแล้วก็ลีหัวถงอยู่1สโตรกครับสำหรับนักกอล์ฟไทยรัตนนท์วรรณศรีจันทร์ครับผลงานดีที่สุดนะจบที่16ร่วมครับ1อันเดอร์ท่านสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ครับทางช่อง Fox Sport 2ครับ689ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนี่เป็นวันแรกของการแข่งขันครับไม่ใช่วันที่2He acquitted himself magnificently today. Stone dead. มาต่อกันที่เรื่องราวของวงการจักรยานบ้างครับโอเล็กทินคอฟเจ้าของทีมทินคอฟแซกโซเสนอเงินรางวัลพิเศษให้กับคริสโตเฟอร์ฟรูมแชมป์ตูเดอร์ฟองปี2013ของทีมสกายเป็นจำนวนถึง1ล้านยูโรหรือว่าประมาณ41ล้านบาทครับเพื่อให้ฟรูมเข้าร่วมการแข่งขันแกรนด์ทัวร์ครบทั้ง3รายการในปีหน้าครับนอกจากฟรูมแล้วครับทินคอฟยังยื่นข้อเสนอดังกล่าวให้กับวีเซนโซนิบาลีครับแชมป์ตูดอฟองคนล่าสุดของทีมอัสตานารวมถึงไนโรควินตาน่าแชมป์จิโร่ดิตาเลียคนล่าสุดของโมวิสตาทีมอีกด้วยครับโดยที่ทินคอฟให้เหตุผลว่าเขาต้องการเห็นนักแข่งที่ดีที่สุดของโลกทั้ง3คนลงทำการแข่งขันร่วมกับอัลเบโตคอนทาดอร์ครับนักแข่งของทีมของเขาที่เคยคว้าแชมป์แกรนด์ทัวร์ครบแล้วทั้ง3รายการซึ่งเขาถือว่าแฟนๆทุกคนก็อยากจะเห็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เช่นกันครับสำหรับการแข่งขันแกรนด์ทัวร์ครับประกอบไปด้วยการแข่งขันในรายการจิโร่ดีอิตาลีนะครับตูเดอร์ฟรองแล้วก็เดอะวูเอลต้าซึ่งมาโกพานตานี่ครับนักปั่นชาวอิตาเลียนเป็นนักปั่นคนสุดท้ายที่ได้แชมป์จิโร่แล้วก็ตูเดอร์ฟรองในปีเดียวกันเมื่อปี1998และไม่เคยมีนักปั่นคนใดเลยครับที่ได้แชมป์ทั้ง3รายการในปีเดียวกันครับสำหรับเงินรางวัลดังกล่าวอาจจะมีการแบ่งให้กับนักปั่นที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3รายการหรืออาจจะให้กับนักปั่นที่ทำผลงานรวมได้ดีที่สุดจากทั้ง3รายการนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปติดตามสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับฝ่ายจัดการแข่งขันประจำสนามโซชิออโตโดรมสังเวียนสู้ศึกฟอร์มูล่า1สนามที่16ของฤดูกาล2014ตัดสินใจไม่ปลดป้ายชื่อของจูสเปียงคี้นักแข่งของทีมมาเลเซียเฟอร์รารี่ที่ประสบอุบัติเหตุจนสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างหนักระหว่างการแข่งขันเจแปนิสกรังปีที่สนามซูซูก้าเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ก่อนออกจากพิธของทีมแม้เจ้าตัวจะไม่ได้ร่วมการแข่งขันแล้วก็ตามเดวิดฮาวนักกอล์ฟจากอังกฤษถูกคณะกรรมการการแข่งขันยูโรเปียนทัวร์และ3อดีตกัปตันพอไมคิลเล่คอนเซมาเรียโอราซาบาลรวมถึงโควินมอนโกเมอรี่เสนอชื่อให้เป็นกัปตันทีมยุโรปในศึกไรเดอร์คัพ2016ที่สนามเฮเซนไทน์เนชั่นแนลกอล์ฟคลับสหรัฐอเมริกาซึ่งนอกจากฮาวแล้วดาร์เวนคลาร์กและมิเกลอังเคลคิมิเนสก็มีรายชื่อลุ้นเป็นกัปตันทีมด้วยเช่นกันโดยที่ยูโรเปียนทัวร์จะมีการประกาศรายชื่อกัปตันทีมในช่วงต้นปีหน้าคริสบอชเซนเตอร์แมมมี่ฮีทเผยไม่เคยติดต่อกับเลบอนเจมส์อดีตคู่หูที่ตัดสินใจเลือกใช้สิทธิ์ผู้เล่นฟรีเอเจนต์ย้ายกลับไปร่วมทีมคลิฟแลนด์คาวาเลียร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพร้อมประกาศตัดสัมพันธ์หากไม่ใช่เพื่อนร่วมทีมก็ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาพูดคุยอานาอีวานโนวิชนักเทนนิสหญิงอดีตมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียปฏิเสธข่าวลือเรื่องที่เธอมีความสัมพันธ์กับบาสเตียนชวายสไตเกอร์นักเตะทีมชาติเยอรมนีชุดแชมป์โลก2014ที่บราซิลหลังทั้งคู่ตกเป็นข่าวกำลังปลูกต้นรัก
นอกจากนี้อีวานอวิชยังชี้อีกว่าเป็นเรื่องยากที่นักเทนนิสจะมีความรักเพราะนอกจากจะไม่มีเวลาแล้วยังต้องเดินทางบ่อยอีกด้วยในช่วงนี้เป็นช่วงของ TPL Today ครับครับมีเรื่องราวของฟุตบอลไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะหูมโรงโตโยต้าลีกครับนัดชิงครับผมและบรรยากาศจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าติดตามกันครับอดีต9ตุลาคมปี1989เกมแรกในประวัติศาสตร์ NFL ที่มีโค้ชผิวดำคนแรกก็คืออาร์เซลคุมทีม LA Raiders ชนะ New York Jets 14-7ในเกมมันเดย์ไนท์